ติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 17:14 น.โฆษกตอบสื่อแทนนายกรัฐมนตรีต่างชาติซื้อที่ดินยึดตามกฎหมายแจ้งขยายเพดานหนี้แค่เพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล 17:27 น.อาคมเผยครม.เว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขปฏิบัติงานสู้โควิด-19 17:31 น.พลโทคงชีพเผยพลเอกประวิตรสั่งติดตามขบวนการค้าอาวุธชายแดนที่เคลื่อนไหวถี่ขึ้นย้ำขยายผลลากเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 17:43 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้การขยายเพดานหนี้สาธารณะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการคลังล่าสุด 17:58 น.ตำรวจสอทให้ประกันน้องไข่เน่าและแฟนวงเงินคนละ 100,000 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up